มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังอากาศเปลี่ยนฝนถล่มลมกระโชกแรงพยากรณ์อากาศประจำวันที่26พฤษภาคม2566ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่26พฤษภาคม2566 24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแต่จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่27-30พฤษภาคม2566มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมัตตบันลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะออกประกาศวันที่26พฤษภาคม2566พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ